กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะคนทรงจังหวัดภูเก็ตยืนยันแม้สถานการณ์ราคาน้ำมันแพงแต่รถโดยสารในจังหวัดภูเก็ตยังไม่ขึ้นราคาและแม่รถเทลวิ่งยังให้บริการปกตินายอัจฉาบัวจันทร์คนทรงจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันมีการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถโดยสารพุ่งสูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่ใช้อยู่ทุกวันแต่รถโดยสารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังคงวิ่งให้บริการประชาชนตามปกติไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารหรือแม้กระทั่งยังไม่มีการปรับรถเทลวิ่งยังคงวิ่งให้บริการประชาชนตามปกติเหมือนทุกวันและยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนถึงการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารหรือการปรับลดเที่ยววิ่งแต่อย่างใดทั้งนี้ในเรื่องของอัตราค่าโดยสารได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการในการคงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งและให้เป็นไปตามนโยบายของทางกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งเพื่อให้ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามในช่วงของสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงอยากให้รถโดยสารประจำทางเป็นตัวเลือกนึงให้กับประชาชนเนื่องจากอัตราค่าโดยสารสามารถช่วยประหยัดและลดค่าใช้จ่ายและเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในเรื่องของการใช้รถโดยสารประจำทางหรือรถสาธารณะเพิ่มมากขึ้นด้วยวินินาศสุรกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน